Smith พูดถึงแฟชั่นสมัยนี้นะครับหลายๆคนก็มักจะเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีลักษณะวินเทจหรือว่าย้อนยุคหน่อยๆนะครับหลายๆท่านเลยเลือกใช้วิธีการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพื่อจะได้เสื้อผ้าที่มีแบบที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้ามือสองเหล่านี้อาจจะมีเชื้อโรคมากมายซ่อนอยู่ก็ได้นะครับส่วนมากร้านขายเสื้อผ้ามือสองมักจะไม่ได้ทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนนำมาขายซึ่งในเสื้อผ้าเหล่านี้อาจจะมีทั้งเชื้อโรคเชื้อราและสารเคมีมากมายซึ่งซื้อมาแล้วก็ควรจะนำไปทำความสะอาดด้วยการต้มในน้ำร้อน15นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อกำจัดเชื้อโรคจากนั้นซักต่อด้วยผงซักฟอกที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9% ช่วยป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียแล้วจึงนำไปพึ่งแดดจนเสื้อผ้าแห้งดีครับและแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเสื้อผ้ามือ2เท่านั้นนะครับเสื้อผ้าใหม่ก็มีสารเคมีสะสมตกค้างที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันทางที่ดีนะครับก่อนสวมใส่เสื้อผ้าทุกครั้งควรทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อโรคได้ 99.9% เพื่อเป็นการลดโรคที่มากับเสื้อผ้าและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียด้วยล่ะครับช่วง Bacteria Alert สนับสนุนโดย Omo Plus Antibac ใหม่ขจัดเชื้อได้ 99.9%ให้เสื้อขาวขาวสะอาดได้อย่างแท้จริงเอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดร.สมิธในช่วงที่2นะครับครับผมไหวอยู่ไหมครับถามว่านั่งเราหายเหนื่อยไหมคำตอบคือไม่หนีครับยังเหนื่อยอยู่เลยช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของตะคริวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะนำมาฝากกันเต็มที่เลยสำหรับวิธีการจัดการแล้วก็ป้องกันตะคริวอันดับแรกเลยอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละที่จำเป็นมากน้ำดื่มนี่แหละน้ำดื่มครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งเลยนะครับของการเกิดตะคริวเนี่ยคือการขาดน้ำครับคนเราเนี่ยครับก่อนออกกำลังกายนะครับประมาณ15นาทีเนี่ยต้องดื่มน้ำเตรียมไปก่อนให้เรียบร้อยอ๋อเวลาเหงื่อมันออกระวังออกกำลังกายจะได้ไม่แบบไม่เสียน้ำเยอะเกินไปถูกต้องครับแต่บางกรณีนะครับเช่นเราออกกำลังกายหนักมากๆจ้ะเราถือกันที่ 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปหรืออากาศร้อนแบบโอเวอร์มากมากครับแล้วก็ทำอะไรที่มันต่อเนื่องยาวนานมากๆแบบนี้เนี่ยแค่เจ้าน้ำเปล่าแบบนี้อาจจะไม่เพียงพอไม่พอละใช่เพราะอาจจะทำให้พวกเกลือแร่ต่างๆเนี่ยขาดไปได้เพราะเหงื่อออกเยอะเลือดเป็นลิตรๆก็ไม่ไหวนะครับนี่เลยเราต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะครับในกล่องดร.สมิธของเรานะครับก็มีพวกอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือต่างๆผมยากมาเจอมากเพราะกล่องนี้เป็นกล่องพิเศษอ่ะสิ่งเหล่านี้ไงครับนี่นะครับมันเป็นซินครับบ้าหรอเกลือแร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งน้ำตาลครับนะครับเพราะว่าร่างกายก็อาจจะขาดน้ำตาลได้เหมือนกันก็ทำให้เป็นอาการอ่อนล้าแล้วก็เป็นตะคริวได้ครับแล้วก็ขาดเกลือแร่บางชนิดเช่นโซเดียมแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแต่ถ้าใครนะครับไม่มีเกลือแร่เหล่านี้ก็อาจจะผสมเองได้กรณีที่ขาดพวกโซเดียมใช้เกลือเนี่ยประมาณครึ่งช้อนชานะครับเกลือเลยอ่ะใส่ในผสมในน้ำประมาณขวดอย่างเงี้ยครับนะครับก็สามารถที่จะพอทดแทนได้สำหรับโซเดียมอย่างเดียวนะผมมีหนึ่งความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาคือครับเป็นตะคริวแล้วกินกล้วยถึงจะหายเออๆเยอะแหละเยอะแหละจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีความเข้าใจอยู่เหมือนกันนะครับว่ากล้วยเนี่ยมันมีแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่สูงแล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยก็เพื่อนผมอ่ะพอเป็นเด็กอยู่เฮ้ยกินกล้วยดิกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยมันเร็วเกินไปครับอ๋องครับกล้วยเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการย่อยแล้วก็ดูดซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้สำหรับพอเป็นตะคริวแล้วกินกล้วยให้มันหายแต่สิ่งที่ช่วยได้ถ้าเราทานในชีวิตประจำวันเราเพียงพอหรือรู้ตัวว่าออกกำลังกายหนักก่อนที่จะไปเล่นนะครับมื้อเช้ารับประทานให้เรียบร้อยครับเอาละครับอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ช่วยเราได้เหมือนกันนะเวลาเป็นตะคริวขึ้นมาแล้วนะครับผ้านี่ก็ช่วยได้นะครับทำไงครับถ้าเราเป็นตะคริวแล้วก็เกิดอาการเกร็งมากๆนะครับเอาผ้าเนี่ยนะครับไปชุบน้ำอุ่นครับหรือทำให้ร้อนนะครับแล้วก็มาประคบไว้ช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งไปได้ครับยิ่งบางคนเนี่ยอยู่ในอากาศหนาวๆแล้วเป็นก็สามารถใช้การประคบอุ่นเนี่ยช่วยได้ดีเลยอีกอย่างนึงที่ขาดไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็น้องอ๋องครับครับก็คือการบริหารร่างกายหรือว่าการยืดกล้ามเนื้อนั่นเองมันเป็นทั้งการป้องกันและสามารถช่วยในการรักษาได้ด้วยพี่โอ๊กว่านะตัวพี่โอ๊กเองเนี่ยคงจะไม่สามารถบรรยายเรื่องการยืดกล้ามเนื้อได้ละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดรายการเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับก็คือเป็น personal trainer นะครับที่เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเลยทีเดียวดีเลยครับพี่โอ๊กเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูด้วยกันครับสวัสดี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 ครับผมอ๋องครับสวัสดีครับพี่สุนันท์นะครับพี่สุนันท์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับรบกวนพี่สุนันท์นิดนึงครับเพราะว่ามีหลายอย่างเลยนะครับที่เราอยากฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายมีเคล็ดลับยังไงบ้างที่จะป้องกันไม่ให้เกิดตะคริวครับแล้วก็ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องการรักษาไงก่อนอื่นต้องอธิบายว่าการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่หรือว่าคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเราต้องวอร์มอัพ 5-10 นาทีครับวอร์มอัพมีหลายแบบผมอยากแนะนำว่าให้วอร์มอัพแบบไดนามิกวอร์มอัพคือใช้เทรนเนอร์ใช้เทรนเนอร์แนะนำในการวอร์มอัพก็จะมีท่าที่มีการมูฟเมนต์แบบเขาเรียก frontal line
ก็คือซ้ายขวาสไลด์ซ้ายขวาซ้ายขวาไซดิทัลหน้าหลังครับหน้าหลังฮอริซอนทัลคือทวิสต์บิดอันนี้ก็ได้โทเทลบอดี้ครับจะได้ทั้งร่างกายก็คือมีซ้ายขวาหน้าหลังถ้าเป็นซ้ายขวาเราก็จะใช้สไลด์สไลด์อย่างนี้ทำไปเรื่อยสไลด์ถ้าเป็นแนะนำก็อาจจะสไลด์ประมาณสัก20เมตรถึง30เมตรแล้วก็กลับทำทั้ง2ถึง3รอบอันนี้จะเป็นท่าสไลด์ซ้ายขวาแนวหน้าหลังนะครับท่าง่ายๆก็คืออย่างนี้เบื้องต้นเอา90องศานะก็ถอยหลังก็กลับด้านหลังอันนี้เป็นหน้าหลังขอเชิญคุณอ๋องเขมรัตน์ครับเราเนี่ยจะไม่ออกด้านนอกใช่ไหมอยู่ในลายของโชเดอร์มือนี่ประมาณอยู่ประมาณหน้าท้องครับครับผมแล้วก็ทำให้ขนานกับไปครับก็สะโพกก็สะโพกจะยกให้สูงหน่อยครับยกให้สูงอีกแนวนึงคืออะไรทีนี้ horizontal คือด้านข้าง rotate spine rotate ก็จะการหมุนเหรอครับใช่เราจะใช้สลับหน้าหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่างย่างมาถึงการยืดแล้วก็การดูแลกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนมากดีกว่าครับจริงๆแล้วที่เรา stretching จริงๆเรามี2 อย่างอย่างแรกเขาเรียกว่า static stretching คือยืดอยู่กับที่ยืดตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างนะกล้ามเนื้อหน้าขาเขาเรียก quadriceps หน้าขานะครับครับตรงนี้เราจะ stretch ในการยืดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ยังบาลานซ์ไม่ดีจับอะไรไว้ก่อนก็ได้จับเป็นหมอก็ได้ประมาณ 15-20 วิแล้วก็เปลี่ยนด้านอันนี้ quadriceps นะขาแล้วหน้าจับใครครับไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกถ้าไม่จับไว้มันดูไม่มั่นใจปัญหาบ่อยเหลือเกินก็คือบริเวณน่องนั่นเองจริงอย่างน่องเนี่ยจะยืดยังไงดีน่องจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรา stretching เรา stretch ด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าเรา stretch ด้วยผู้ช่วยบางคนเป็นตะคริวที่น่องอย่างเงี้ยเราให้เขา stretch ในการดึงปลายเท้าเข้ามาต้องศีรษะเข่าตึงนะครับให้เข่าตึงแล้วดึงเข้ามาโทษนะครับบางคนที่แบบว่าก้มไม่ถึงก้มไม่ถึงคุณหมอเราใช้ผ้าดึงผ้าครับเข่าตึงครับศีรษะก้มครับหายใจเข้าลึกหายใจออกครับไอ้นี่จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะครับทำไว้ทำหลายๆรอบนะครับจนรู้สึกว่าดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเล่นกีฬาและมีคนที่แอสซิสต์ที่ช่วยเราจะทำให้การ stretching มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวางหน้าขานะครับเข่า stretch ตึงเลยเข่าตึงนะครับแล้วก็ push ลงไปคุณหมอยังครบนะมาดูท่าการยืดกล้ามเนื้อท้องกันเลยดีกว่าท้องใช่ไหมครับเวลาเรายืดเนี่ยเราเอาเข่าวางกับพื้นทีนี้ปลายเท้าเราสไลด์ไปด้านหลังเยอะๆเลยครับเราขยับฝีมือคือกระดูกขาต้นบนขาด้านหน้านิดนึงแล้วก็ยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนี่แบบนี้ครับมันจะยืดตรงด้านข้างนี้หายหน้าขึ้นถ้าเราอยากให้ฟีลลิ่งมากขึ้นเราปิดนิดนึงหายใจออกหายหน้าขึ้นครับหายหน้าขึ้นค้างไว้ค้างไว้แต่ไงก็ตามอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าการยืดกล้ามเนื้อแบบนี้ก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับพี่สุนันท์ครับไม่ใช่อยู่ดีไปหักผมดึงขึ้นมาเลยครับบางท่าอย่างยืดขาไม่ใช่ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องพอแค่ไหนครับพอหรือไม่พอเนี่ยเราจะดูคนที่ถูกยืดเป็นหลักคนที่ยืดให้ต้องตรวจสอบอยู่ตลอดว่าลูกค้าเจ็บไหมเอาแค่ลูกค้าทนได้ทำแบบพอดีก็ต้องสำรวจตัวเองไปเรื่อยค่อยพัฒนาไปเรื่อยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุนันท์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่สุนันท์ยินดีครับยินดีครับฟังดูแล้วนะครับแน่นอนว่าคงจะมีหลายๆท่านนะครับเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของตะคริวนี่แหละนะครับแบบโอ้โหนี่ไม่ต้องฟิตขนาดนั้นครับยังเหรอครับแหมเตรียมตัวดีแล้วเกินนะครับช่วงหน้าเรามาติดตามกันดีกว่าครับว่ามีคำถามอะไรจากทางบ้านบ้างในช่วงนี้เลยครับออนไลน์คลินิกครับ